กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับอย่างที่บอกกันไปเลยว่าเตรียมพร้อมรับความอร่อยเลยนะฮะมาวันนี้ไม่ได้มาแบบทรงเดิมนะเนี่ยเขามีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับอ่ะคุณนานาคุณว่ายังไงบ้างครับเนี่ยวันนี้กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจานี่ศักดิ์จะเป็นคำพูดที่ก้องอยู่ในหูตลอดเวลาทุกครั้งที่เห็นกุนเชียงแบบนี้อ่ะเขาเป็นเจ้าแรกๆนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปทรงนี้เนี่ยเนื้อเยอะมันน้อยไม่มีผงชูรสไม่มีดินประสิวหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใช่เพียงแต่ว่าวันนี้ไซส์เนี้ยคนกินเสร็จแล้วหลายคนบอกว่าอยากได้แบบชิ้นเยอะยาวๆไปเลยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของสินค้าใหม่ของเราในวันนี้นะครับปรบมือครับอันนี้ก็คือกุนเชียงหมูแท่งยาวตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์อย่างที่เจ๊บอกเมื่อกี้เลยคอนเซ็ปต์ยังคงตามเดิมเพราะทุกคนชื่นชอบกันมากจริงๆเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่ดินประสิวหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังแต่เพิ่มเติมคือเรามาในรูปแบบแท่งยาวแล้วอ่ะแพ็คเกจจิ้งเต็มๆนี่เขาเป็นแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตหยิบมาโชว์นี่แบบนี้เลยครับแท่งยาวแบบนี้เลยความพิเศษถึงแม้จะเป็นแท่งยาวแต่เขาก็ยังแบบไม่เหมือนใครนะอร่อยเหมือนเดิมสังเกตนะฮะเนื้อเยอะมันน้อยนี่สังเกตพอเห็นแบบนี้ปุ๊บไปเห็นกันชัดๆเลยนะครับน่ากินมากนะครับถ้าพูดถึงช่วงนี้เราอยู่บ้านนะหรือว่ามื้อเย็นๆอย่างนี้เนี่ยช่วงนี้ผมแบบต้องรับประทานแบบอาหารที่ทานง่ายอายุเยอะแล้วใช่ครับเริ่มไม่ค่อยย่อย ปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนเวลาอยู่บ้านเขาก็อยากทานอาหารที่ทำง่ายกินง่ายแล้วก็สำคัญเก็บง่ายด้วยตอนนี้ถ้ายกตัวอย่างนะเรากินข้าวต้มกันก็อาจจะมีไข่เจียวก็ใช้โป๊ยำก็ยำปลาเค็มโหเป็นโรคไตพอดีไม่ได้ใช้โป้ทั้งปลาเค็มผมกินนิดเดียวโอเคผมอาศัยปลาเค็มแขวนแล้วผมตักข้าวมองไม่เชื่อ แต่ถ้าพูดถึงอีกหนึ่งอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรทอดๆแหนมมาด้วยถ้าพูดถึงแบบนี้เนี่ยพูดเลยว่าต้องเป็นกุนเชียงหมูกุนเชียงเนี่ยเป็นของที่ท็อปฮิตประจำบ้านใช่ครับกินตั้งแต่ก่อนโปรดักจะออกจนตอนนี้โปรดักออกแล้วก็ยังกินอยู่มันอร่อยมากจริงๆอร่อยจนถึงขั้นเนี่ยเขามีรูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับใช่ไม่ว่าจะเป็นมินิค็อกเทลหรือจะเป็นกุนเชียงแท่งยาวเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของหมูย่างเมืองตรังครับเนื้อเยอะมันน้อยที่สำคัญไม่มีผงชูรสและดินประสิวกุนเชียงสายสุขภาพนะครับเชียงพรีเมียมใช่ซื้อไปกินเองก็ได้ซื้อไปแจกก็ดีซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก่อนนำไปปรุงอาหารเนี่ยคุณเอาไปต้มก่อนนะต้มเสร็จแล้วเนื้อจะนุ่มมากจะเอาไปทอดจะเอาไปผัดจะไปทำเมนูอะไรก็อร่อยมันจะมีกลิ่นแบบคล้ายๆแบบพะโล้อ่อนๆ มันแบบกลิ่นหมูย่างเมืองตรังจริงๆมันหอมมากข้าวต้มมื้อนี้ของคุณจะเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดอีกหนึ่งมื้อหลังๆปลาคงปลาเค็มผมไม่ทำแล้วผมเอาแค่เฉพาะคุณเชียงอย่างเดียวเลยสนใจอยากซื้อสนใจอยากกินกุนเชียงอร่อยๆแบบพวกเราขายยังไงแม่ถ้าให้ผมพูดเรื่องราคาผมก็พูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมินิค็อกเทลแบบนี้หรือว่าจะเป็นแท่งใหญ่แบบนี้แท่งยาวแบบนี้ค่ะราคาเท่ากันครับแล้วก็3ห่อแบบนี้หรือจะเป็น1ห่อใหญ่แบบนี้ใช่ครับราคาเท่ากันคือ450 บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะนี่นะคะคุณจะได้แบบนี้กลับบ้านไปปริมาณเท่ากันแบบนี้ความอร่อยเท่ากันอ่ะของแบบนี้สั่งได้ยังไงครับเนี่ยสนใจอยากสั่งซื้อนะคะสามารถทัก LINE หรือ Facebook ได้เลยที่ @yingsakfood ค่ะหรือโทรศัพท์นะคะ0922658968ค่ะครับผมก็สามารถติดต่อกันมาได้เลยนะฮะเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลอยู่นะครับผมทวนกันอีกทีละกันกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลแบบนี้นะครับปกติ1ห่อ175 บาทขนาด300กรัมเราจัดโปรโมชั่นเลยนะครับ3ห่อ450พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศครับเลือกได้เลยนะฮะชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นได้เลยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็กุนเชียงหมูแท่งยาวตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียกว่าตอนนี้เนี่ยความอร่อยของเราคูณ2จะเป็น3ห่อแบบนี้หรือจะเอาไปทำอาหารมื้อใหญ่ๆกินกันทั้งบ้านเนี่ยนะคะซื้อแบบนี้ไปก็ได้เช่นกันในน้ำหนักที่เท่ากันราคาก็เท่ากันค่ะครับผมกับกุนเชียงหมูตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสั่งกันได้เลยนะครับที่@ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือว่าเบอร์โทรตามที่ขึ้นเลยครับ